ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยมีหมอดูตั้งแต่แรกมาแล้วแต่ว่าแปลกว่าคนไทยเนี่ยเรียนศาสนาพุทธเป็นนานๆๆๆกับลืมอัญญาโกณฑัญญะก็งงเหมือนกันน่ะงงนะเพราะว่าเท่าบอกว่าแล้วอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยคอยติดตามพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดติดตามคืออะไรติดตามเพื่อที่จะวันที่พระพุทธเจ้าอภิเษกเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะได้แบบมาฟังธรรมแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกถามว่าโหราศาสตร์มีจริงไหมก็เนี่ยแหละมีมาแล้วปรากฏขึ้นชื่อขึ้นมาแล้วแต่แค่เพียงว่าคนดันลืมไงคนส่วนใหญ่ลืมอัญญาโกณฑัญญะกันแล้วหน้าสมาคมโหรแห่งหนึ่งอ่ะจะมีรูปปั้นอัญญาโกณฑัญญะชี้นิ้วอย่างเงี้ยขึ้นมานั่งอยู่ตอนแรกผมก็นั่งมองนะเอ๊ะหนุ่มคนนี้เป็นใครเนาะที่เป็นรูปมวยผมขึ้นไปนะตอนแรกเราก็มองเอ๊ะหนุ่มคนนี้เป็นใครเด็กหรือหนุ่มหนุ่มเป็นหนุ่มวัยกลางคนประมาณอายุ30คุณนะรูปปั้นอ่ะที่สมาคมแห่งหนึ่งเขาจะอยู่ตรงกลางสมาคมเลย